สวัสดีค่ะนี่คือผักปังแดงนะคะผักปังจะมีอยู่สองชนิดค่ะก็คือผักปังขาวแล้วก็ผักปังแดงนะคะส่วนในภาพนะคะจะเป็นผักปังแดงค่ะเป็นไม้เลื้อยนะคะลําต้นจะอวบน้ำค่ะลำต้นมีสีแดงนะคะใบมีสีแดงค่ะ ผักปางนะคะนำมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงนะคะผัดน้ำมันหอยค่ะผัดไฟแดงนะคะลวกจิ้มกับน้ำพริกค่ะผักปางจำมีเมือกนะคะกินแล้วนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะดอกตูมนะคะกินได้ค่ะยอดอ่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ผลสุกนะคะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำสีผสมอาหารนะคะหรือว่าทำขนมได้ดีเลยค่ะเป็นสีผสมอาหารที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะต้นเลื้อยค่ะสวยมากๆเลยนะคะมีสารอาหารมากมายเลยค่ะ ผัดน้ำมันหอยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหรือว่าลวกนะคะกินกับน้ำพริกป,ปลาป่นนะคะกินกับปลาค่ะส่วนมากนะคะจะนิยมรับประทานในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะปลูกง่ายนะคะทนแสงแดดได้ตลอดทั้งวันค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บกินได้นานๆเลยค่ะ วิธีการขยายพันธุ์นะคะใช้เมล็ดแล้วก็การปักชำค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ